เมียเก่าเผยบีน้ำทิพย์บุกถึงบ้านใส่เสื้อฟุกถ่ายรูปลงไอจีใช่ตัวนี้หรือเปล่านะกำลังอินุงตุงนังกันใหญ่กับเรื่องราวความรักของฟุกชลักแต่งานนี้ดูเหมือนความรักจะไม่ราบรื่นเมื่อคุณปอนอดีตภรรยาฟุกได้ออกมาแฉเรื่องนี้จัดเต็มแบบถึงพริกถึงขิงแถมยังบอกอีกว่าบีน้ำทิพย์และฟุกชลักทั้งคู่ดูใจกันมานานแล้วแถมมีการส่งชีสเค้กให้กันอีกด้วยอย่างไรก็ตามคุณปอนได้ออกมาเผยว่าในระหว่างที่ฟุกและบีกำลังคบหากันและมีการพากันมาที่บ้านนั้นบีได้ใส่เสื้อของฟุกและถ่ายรูปลง IG 3ครั้งครั้งแรกคือเสื้อดำน้ำครั้งที่2คือเสื้อยืดของฟุกและถ่ายตรงเสาบ้านและครั้งที่3คือเสื้อลายสก๊อตสีแดงงานนี้คนบนโลกออนไลน์ก็เลยตามไปขุดกันใหญ่ว่าเสื้อตัวไหนกันบ้างที่บีใส่ตอนที่อยู่ในบ้านของฟุกและก็โป๊ะเข้าให้ว่ามีเสื้อลายสก๊อตสีแดงอยู่จริงๆซึ่งเป็นภาพของบีที่กำลังนั่งชิลในบ้านและกำลังอุ้มน้องแมวพร้อมกับมีคนมาแซวว่าเสื้อสวยมากอยากเห็นเสื้อลายสก๊อตคู่นอกจากนี้ยังมีอีกภาพซึ่งเป็นภาพของบีที่ใส่เสื้อยืดสีดำและข้างหลังเหมือนเป็นเสาบ้านและเสื้อนั้นก็ดูตัวโครงๆใหญ่ๆหน่อยเหมือนจะไม่ใช่เสื้อของผู้หญิงอย่างไรก็ตามงานนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ชาวเน็ตตาดีไปค้นเจอนั้นใช่เสื้อที่คุณปอนพูดถึงหรือไม่แต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอให้สาวบีชี้แจงแล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ